สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขคนเด้อบ่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับ2ซอกึ่มคือเก่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ซอกึ่มกับมาหาน้องเตี้ยพี่น้องซอกึ่มมาเมาทานเป็นพี่น้องตามคําสัญญาที่ให้ไว้มื้อน่ะว่าจะมาเมาทานเพิ่น100กระสอบเพราะว่าทางเอ้ยฮักทางอเมริกาให้มาอุดหนุนฐานซอยแม่เฒ่าน้องเตี้ยเพราะว่าเพิ่นก็เอาไปขายทางอื่นก็ถูกบุบราคาให้ราคาถูกมันก็เลยอิจฉาสงสารเนาะทางเอ้ยสลากก็เลยให้ซอกึ่มมาเมาซื้อไปซอยเรือโบสถ์ซอยเรือวัดซอยเรือคนยากคนจนหรือจะจัดการจังใดก็แล้วแต่ซอกึ่มเพิ่นว่าซอกึ่มก็ขอขอบุญขอบคุณเอ้ยฮักเด้อเอ้ยสลากคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่าขายลำรวยลำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะมีความสุขตลอดปีตลอดไปที่ซอยเรือน้องก็ขอให้เอ้ยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนาะที่กำลังเฮ็ดอยู่ขอให้บรรลุสำเร็จเกิดผลอย่างมากมายเนาะกำไรลอยต่อพันต่อเด้อเพื่อจะซอยเรือน้องแน่เนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเนาะพี่น้องโอเคละกะถ้าซอกึ่มว่าพิธาประการใดขอโทษขออภัย FC ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อซอกึ่มก็มีแต่ความจริงใจ FC ทุกคนอาจจะเป็นคนบ่แห้งแน่แต่จริงใจนะพี่น้องเนาะซ้ายแม่ค่าห้วนๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ได้โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะพาน้องเตี้ยกันเลยจ้ามันก็มากับสว่างสว่ายฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์แน่พี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิมีคนย่อขึ้นบ่เนาะฐานเฮาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องเนาะไปเลยจ้าทุกคนอยู่นั่นแหละพี่น้องไอเดซิไปหาแม่เฒ่าน้องเตี้ยกันเลยโอ้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 ลงเงี้ยพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็เอารถใหญ่มาเนาะยืมรถแม่เฒ่าซ้อนมาพอรถ200กระสอบนี่ก็มันเป็นพุ่นอ่ะพันมันเนาะอากาศคึมๆมือนี่คันฮอนแดนคือสิมาบ่ได้40องศา50 45 43องศาคือมื้อก่อนมากระตุเรนนี่อยากสลบพี่น้องเอ้ยรถคันนี่ใส่ได้ฐาน100สอบมือนี่ก็เป็นมือๆเสี่ยงๆอยู่หันเครียดกินยาคลายเครียดเศร้าเจ็บหัวเลยจังได้มามื้อนี้เจ็บหัวไมเกรนขึ้นพี่น้องเอ้อตไมเกรนขึ้นเมื่อยๆเจ็บหัวเจ็บหัวเนาะพี่น้องจะมื้อได้สิรวยเพิ่นว่าพาไปได้ปะนี่ปอสบายดีแม่เฒ่าน้องเตี้ยเป็นได้ค่ะนี่ล่ะบ่เอาสโลมออกบ่ยังปวดขาอยู่ลงอ่ะเป็นยังคือปวดขาปวดขาแต่ว่ายาอยู่ในสโนจักมีเด้อบ่เป็นกองแบบนั้นอนวดเป็นอัมพาตนี่อัมพาตลอยเออครั้งหนึ่งบ่ครั้งหนึ่งเลยบ่หมดฮะมันตุนโตเลยเจ้าเคยไปกวดอยู่ใช่ล่ะทำไปใช่ห้องมันแปลว่าห้องคนปาดแล้วเฮ็ดเรียกหนักแล้วมันเสียเช่นเจ้าปาดยังปาดขลังโอ้ขันหอนหนักเลยมันเช่นนี้เลยพลังเสิร์ฟเพิ่นบ่อยเห็นเรียงนักเนาะบ่อยเผาถ่านบ่มันนี่บ่อยเผาได้เนาะบ่ได้ออกบ่จังได๋ออกเลยคือเผาใหม่ได้ชาวชอบเผาใหม่อีกเผาใหม่เราสิมาเอาถ่านบ่อนเพิ่นหลายมือว่านะคะไปไทยกันเลยบ่ได้เข้ามาแววเพิ่นสิคล้องถ่าแล้วบ่เป็นกระบอกอยู่ว่าสิคือเงินสมมุติบ่อันว่าสิเอาเงินให้จะอยู่มื้อน่ะพัดบ่ได้ถือเงินมามื้อน่ะมีคาสิโอนเข้าไปจังจะบ่มีบัญชีพอสลายเฮาพัดสลายซอกึ่มมีแต่ใช้แอปเนาะพี่น้องโทรศัพท์นี่บ่3เครื่องพกเงินบ่ได้พกเงินสดดอกใช้สลายเงินอยู่ในบัญชีป้าคืองามแท้สบายดีน้องเตี้ยสบายดีสว่างสลายเด้อ3สาวที่สเกิร์ตมื้อนี่ใส่ชุดงามแท้ให้ซื้อให้นี่โอ้แม่เซล่าซื้อให้เนาะอะฮู้งามแท้นี่ผมก็เห็นน่ารักนี่ตะมุตะมิเหมือนเห็ดประแสงามเออคืออันเด็กสาวไทยเลยบ่ะนี่มานั่งคู่กันกับน้องน้ำผึ้งเลยเนาะแม่นซ้ำกันเนาะอันถ้าพาไปตัดผมอันเซโนบ่ถ้าพาอันน้องลำคิงไปมามันจะไปบ่วะบ่ได้ไปเนาะห่านบ่อันตนาอันเซโนหั่นเด้เออหักว่ามันตัดงานงามว่าหั่นเออมักเพิ่นว่าจักมือเพิ่นยังสิเฮาอันถ้าน้องนำคิงมาตัดใหม่อยู่มันหยักงาวพวกนั้นเพิ่นตัดงามบ่แม่นเฮาไปตัดบ่สว่างเดืองามตัดทุ่งน้องเตี้ยนี่บ่มื้อนี้คือสวยแท้เพิ่นมานี่นะว่าแล้วสวยแล้วหัวติแล้วขอบใจเพิ่นแม่เพิ่นยงกว่างามนะเจ้ามาอยู่บ่สุดจะแม่นเราบ่อยู่รถเนาะเฮ้ยอยู่รถซอกึ่มพ่นบ่คือข่อยมาอยู่เฮาน่าสิลืมเอาลงจากซอกึ่ม
แม่นบ่แม่นแม่นเรียนลูกคณะเมื่อมันมีชุดนึงเหลือมาสิไปส่งคืนไปบ่ส่งว่าสิไปน้องเต้ข่อยลืมโอ้สูตรนี้ข่อยก็ซื้อเลือกให้ได้นี่ข่อยไปเลือกกับเพิ่นเขากับสีผิวขนาดเนาะแม่นสีผิวสีแทนกลมกลืนกันเลยเนาะเป็นจังได๋อายบ่หรือว่าจังได๋น้องเตี้ยสิอายน้องเตี้ยบ่ได้เห็นน้องเตี้ยชะยานน้องเตี้ยบ่จักอายเนาะอายบ่เป็นแน่น้องเตี้ยเนาะเห็นบ่เลยอันเกือบเพิ่นก็ใส่เกือบซะกึ่มซื้อให้นะ1ปี5เลยเอ้ามันคือบดโบมันคือรุดไปแท้น่ะใส่เฮ็ดเวียกเนาะเจ้าต้องมี2คู่คู่นึงทาเฮ็ดเวียกคู่นึงไว้ใส่ไปโรงเรียนสลิ่นแม่นโอ้เป้าเฮียกับครูนั่นจะว่าสูตรเสีย7ชุดแต่ว่ามันได้ไป4ชุดอืมคือว่าได้ไป4ชุดยังชุดนึงโหลดเป็น5ชุดตัวนั่นแหละว่าจะมาหาอยู่กับบ่ได้ซื้อเนาะเพราะว่ายันว่าน้องเตี้ยได้แล้วก็เลยบ่ได้ซื้ออืมนี่สิเอาอยู่บ่อีก2ชุดหาก็ได้หาฮะเอาอยู่บ่ได้นี่อยากได้อยู่บ่อยากได้เอาลายตัวบ่คันซักบ่อยากเป็นอยู่บ่อยากเป็นมักอยู่บ่ทรงผมเนี่ยตัดให้หรือว่าข่อยไปบังคับจิตใจเจ้าบ่หรือจังได๋มักบ่เลยโอ้ยันว่าโอ้สกึมบังคับให้ตัดผมโหลดตัดมาโหลดไห่บ่แม่นบ่แม่นว่าแม่นว่าอันยันว่าอันเอ้ยสลาก็ว่าอยู่ยะโอ้ว่าน้องเตี้ยเพิ่นอันบ่ว่าบังคับบ่เพิ่นอยากให้แม่บ่แม่ให้ตัดว่ามันรักษาง่ายนะสว่างขนาดอันเพิ่นว่าอันแผบซาผมน่ะโดยใบก็เลยว่าเอ้าบ่รักษาบ่ได้ก็มัน1มากกับเพิ่นก็บ่ค่อยมีแชมพูก็เลยตัดซะรักษาง่ายกว่ามันบ่เปลืองแชมพูอีกแม่น2มาเฮามันก็อยู่ยากผมสั้นน่ะอืมถ้าผมยาวนี่มันหลายบ่นจับเอามันออกจากเหงาแล้วมันก็ลงอยู่ปลายเฮานะจะมีเฮาบ่แหละบ่อืมดีแล้วบ่มีเฮานะอืมคันมีเฮาแล้วมูเล่นนี่ได้มีเฮานะงามไปเฮ็ดไปลอยอยู่พุ่นน่ะอยากให้พระเอกเพิ่นมานั่งคู่เด้เนาะน้องยังพระเอกอีวีเพิ่นน่ะน้องบ่ได้คิดฮอดกันบ่ซื้อหยังล่ะลืมแล้วบ่บ่จักนั่นน่ะลืมพระเอกบาดนี้เพิ่นสลายห้องเพลงนี่สิเอาเจ้ามาเป็นนางเอกอีกได้นี่โอ้สลายสิออกอัลบั้มเพลงบ่แม่นถ้าฟังเนาะค่อยอ้ายที่โคกกระโดนบ่นางโกกเป้าบ่ได้ลิขสิทธิ์สะพอนี่น่ะนางเสือมันดังคือสะพอเนาะนางกดโกกเป้ากดโกกย่างแม่บ่ดังเนาะเป้าให้แน่มันนั่นแหละคุ้นคุ้นหูเลยเนาะน้องเตี้ยบ่ได้ควยตูนควยตีนบ่มื้อนี้บ่ได้หดพักบ่หดอยู่มื้อนี้จังน้อยแล้วไปเออผู้ใดจะพาน้องเตี้ยไปหดพักสิได้เห็นอยู่บ่เคยเห็นจักเทื่ออากาศก็คึ้มๆอยู่เนาะมาก็ใหญ่นะอยู่ใส่ลูกในสวนป้าพาไปเบิ่งเนี่ยป้าหมากยังน่ะมักแตงโอ้ไปกินมักแตงได้ป้าไปกินมักแตงน้องเตี้ยจักรการโลดบาดคักแล้วนี่ลาบปากสว่างแล้วนี่เนาะโอ้ลูกไผ่สิเอาเป็นสิเอาเป็นลูกไผ่น้องแก๊กบ่นี่จะบอกได้อีโตแล้วเห็นจับจับอีโตไล่คักแพ้นี่อ้าวหู้ยพาแม่กีน่ามาให้น้องเตี้ยตำบักแตงสู่กินก่อนตำขายเอาบ่จ้างจ้างเจ้า600บาทสิขายบ่สิให้ตำหูกินนี่ตำบ่เป็นตำบ่เป็นใช้บักแตงน่ะเออบักแตงเพิ่นพี่น้องกำลังเป็นหมากเด้น่ะหมากบักใหญ่นี่ใช่น่ะคือบ่เห็นเรื่องอามลามอยู่บ่สลายโอ้ป้าเข้าไปเบิ่งด้วยบ่ได้เห็นหมากมันมันอยู่ไกลได้จับพุงเว้ยมันเน่าของคุณแปลว่าหยังสิแล้วเน่าบ่คาร่ำบ่สิหมักแตงน่ะคาร่ำแพ้เว้าน่ะข่อยแน่บ่อ้าวข่อยฮักก็ได้ยินกันแต่ข่อยเกิดเด้สิบ่ได้บ่นี่ถามน้องเตี้ยมาสร้างว่าแทบบาดเว้าคือพี่จัวเลยมาสร้างว่าแทบบาดสิบ่ได้ให้เฮ็ดให้เฮ็ดเองบ่อนพอตู้เฮ็ดให้เนาะเจ้าเฮ็ดเองข่อยก็ยอมเจ้าแล้วข่อยตอนนั้นข่อยยังเฮ็ดบ่เป็นเสือก็ไม่หักซื้อให้ส่งก็ไปสุดเลยเอิ้นว่าป่วยตูนได้แบบนี้เนาะสบายเนาะแม่ก็สิถูกมั่งพี่น้องเว้ยเอาหูยเอาขึ้นดูผมอันนี้หูดูเนี่ยหูสวยๆเด้อเอ้ยซั่นล่ะเอ้ยให้เพิ่นเปิดดูเปิดมึงดูเอาหูยหมักแตงพี่น้องเห็นบ่น้อยๆดิผู้ที่กินแน่
สว่างก็บ่ขอสิมักแตงมันสิจ่อยขอสิแหละกี้นี่กันสิแล้วแม่ปิดอีดูได้ซ่าปิดบ่ใช้อีกหมากนึงนะนั่นเอาเตียกแล้วก็แต่ชุบแล้วสิเด้กำลังเป็นดอกน้อยๆเป็นจ่อเนาะจะปุ่นเนาะมื้อนี้มาเมาอันทานน้องเตี้ยน้องเตี้ยบ่สิสนทานสิลูกนะน้องเตี้ยแบกได้บ่กระสอบทานเอ้ยหักบอยแบกเพิ่นว่าแต่น้อยอยู่บ่เฮ็ดเวียกนักได้เพิ่นว่าอีกแซวว่าใหญ่แล้วเนาะปู่อื้อไปกัดตัวนี้ให้น่ะเออบ่ได้ขุดควายตูนบ่มื้อนี้น่ะบ่เป็นหยังคือบ่ได้ขุดมันเป็นหยังเมื่อยโดยปลาลูกคือเห็นหดพักหดหญ้าซะดอกเบี้ยมะเขือบ่นี่อื้อขอแน่มึงขอระวังกกพักคมได้เท่าไรเบียบเพื่อนเนาะโอ้ยสกุลว่าแน่ว่าเป็นกกพักคมว่าเออไปย่างสวยเนาะให้ทรงผมตัวน่าจะใครไปตัดให้เนาะเอามาด้วยเท่าไรจะปิดเด้อตัวจิบเอาหน้ามาฮดทางว่าเออบดจิบฮดแม่นแป๊บทับเอาหน้ามาฮดเบิ่งนี่ฮดเป็นบ่เจ้าว่าตัวซื้อไปจักเพื่อนอร่อยจะได้ไปฮดนะตัวพุ่นบ่เอาล่ะหน่อยไปลูกลอยไงเจอน้ำมันนักตัวไหนหนักบ่ไปซะใส่กระพุ้ยใส่กระพุ้ยใส่อันนี้โอ้ยใหญ่แค่นี้พยายามใส่ติดเชิงอันนี้มันซอดแล้วบ่น่ะมันมีแต่เอายางซอดแล้วก็ยาแล้วสนบ่เอาก็ยาบ่ไปฮดก็ยาลูกมีแต่ไผสิเอาถ่านขึ้นโหลดให้ได้จักสอบแม่เฒ่าน้องเตี้ย100พอดีเนาะโอ้พอดีใส่น้ําพุทธาบ่แม่นแต่ก็เฮาก็ยังมีแดดบัดนี้ยางมันสิว่าจอดน้ํานี้นิดหน่อยเอาไปลิ่นอืมเอาขี้กระตกเด้อจิกไว้อยู่ครับปัญญาจิกไว้ขี้กระตกให้แซ่บพอดีได้100สอบเนาะมีแต่ให้พ่อเฒ่าเพิ่นบ่เอาขึ้นแห่อวยก้นมาใส่บ่มีแต่ว่าคนก้นมันเข้ามาพ่อเฒ่านี่ประตูมันเฮ็ดบ่ได้ไผสิเอาขึ้นซะโตกับน้ําตี้อะฮู้บ่ว่าน้องเตี้ยสิเอาขึ้นได้เพิ่นได้สิยอเอาแต่เก่านี่เพิ่นก็เฮ็ดแม่นบ่แม่นเออเพิ่นมื้ออาทิตย์ได้สักกึ่มโอ้พ่อเฒ่าเพิ่นผ่าตัดยอบ่ได้เนาะบ่เรามักหลังแล้วมันซีดเด้เออมื้อนี้ได้แล้วลูกได้เออฮะกระลงแพลอ่ะสาวลายมาจับกล่องถ่าขอสิไปคอยรถกลับมาบ้าหนูติเสร็จเองบ่อาสว่างจับอันนี้เกือบขาหักคันเกือบสั่นบ่ถ้าหนูติสิเฮ็ดเองบ่เพราะว่าน้องเตี้ยเพิ่นเคยเฮ็ดเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าว่าสมมุติว่าเฮาบ่มาตูนยาตอนนั้นเพิ่นมีแขกมาซื้อเพิ่นก็เฮ็ดได้นี่จับแล้วเนาะก็คือมาได้นี่เราก็มาเบิ่งชีวิตประจําวันของเพิ่นว่าเพิ่นมีจะเฮ็ดจังได๋เนาะสิ้นเนี่ยพี่น้องถ้าเรื่องนี้ว่าเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องเตี้ยในเด้อโอ้ผลจับกึ่งจับกึ่งผลจันทร์บ่เห็นน้องเตี้ยเนาะปลาดึกให้มันต้องเอากันคุณแม่เฒ่าจะเอาเล็กออกก่อนเนาะค่ะเบิ่งน้องเตี้ยทานขึ้นรถเนาะพี่น้องคือน้องเตี้ยเคยเบิ่งเด้อให้สลายเป็นกำลังใจให้บ่โอ้
ู้เนาะน้องเตี่ยเก่งขนาดมียังเพิ่นไปเฮ็ดเต็มเบิดที่ว่าลูกค้ามาเอาถ่านเจ้าก็ไปถอดเจ้าจะเป็นคนยกบ่งานต้องการบ่ก็เป็นมาไข่หลังเนาะเป็นเรียกนักบ่ได้เด้มาแต่ลมคุ้มมีแต่คุ้มบ่แล้วค่ะก็จะใส่ส่วนจูบน่ะเรียกนักบ่ได้จักมีแล้วเรียกนักน่ะแล้วหากับบ่ได้เฮ็ดบางทีของมึงโอ้ถ้าเก่าก็เฮ็ดอยู่เก่าก็เฮ็ดจะลาอะไรมาแจ๊บคอยด้วยนี่สิจะ2คนนี่เด้สรวมจะแจ๊บทุกครั้งจับมือคืนครับนู่นครับดีใจพ่อน้องเต๋อที่เขามาทานนี่เอาหู้เสียงขึ้น2คนบ่บาดนี่น้องเตี้ยตัวน้อยๆเฮ็ดย่อทานได้เสยป้อผู้น้องเตี้ยเนาะป้อตายแล้วสว่างเลยง้อมและย้อมใจแล้วข่อยพวกเสือดำบ่เลยพยามันสักเอาอ๋อกี่บ่สักนะเนาะสักสุดเฮ็ดเวียกให้เราเปลี่ยนได้บ่ไปเปลี่ยนดูน้องเตี้ยได้อีดอกอันนั้นเลยลูกเนาะขอย่อบ่ได้แล้วตู่วางเลยตายแล้วเดี๋ยวนี้สว่างไปแล้วดูปลดโพเบิ้งเบิ้งขอสิลองจับดูอ่ะจับดูจับให้ดูจักบาทไม่เห็นข่อยเด้อน่าเห็นตรงเตี้ยแน่ปลาถ่ายตรงเตี้ยโอ้โหมาจักโลนี่เนาะเออจักเห็นได้อยู่เนาะยกขึ้นจนเบิดพุ่นเด้อจักข่อยสิย่องว่าเจ้าเก่งเนาะไหวน้องน้องเตี้ยเจ้าได้ขอสิย่อหาสอบเจ้ามาย่อเพื่อน้องเตี้ยหาสอบเพื่อหาสอบก็สว่างโอเคข่อยย่อลายข่อยก็ได้เอาเมื่อยเพื่อนข่อยลายเออข่อยย่อได้ลายก็เอาเมื่อยสาวสอบข่อยย่อสาวสอบข่อยก็ได้สาวสอบดีมากโอ้ก็ปริญญาปริญญาประมาณ4 5โลเนาะมันสิขึ้นโพนกันได้พี่น้องมันเมื่อยเสียงหายใจเพิ่นซ้ำแล้วกันว่าสร้างขึ้นผู้บ่น้องซอยเพิ่นจริงๆเขาเจ้าค้าอยู่หั่นว่างๆห้องบุญทวีนี่บ่35เจ้าไรเห็นเขาได้นี่นะ40ให้มาอ่านกัน40แบบนี้ลูกเห็นกูได้บ่โอ้ยนั่นไปค่ะห้องบุญทวีกินนี่35เพิ่นไปส่งให้รอบนี่ขอถามกินนี่น้องน้องเตี้ยแต่นั่นไม่ค่ะบุญทวีพันไหล35ตามผลที่เห็นได้คิดมาคิดในตู้น้องเตี้ยชื่อทานกันเพราะว่ามาแบบเชื่อกระสอบอีกแข็งๆน่ะเพราะว่าสักครึ่งไปถามเรื่องที่เจ้านำบาดาลแห่งแม่ขาวน้องบุญทวีเนาะเพิ่นถามที่ทำเพิ่นว่า35เพิ่นส่งไปส่งฮอดบอดอีกเนาะตารางเนาะแม่นอ่ะแต่แม่ขาวน้องเตี้ยก็เรียกแฮมเนาะสักครึ่งบ่ไหวเนาะ
อ้าวสะตืมสลายก็ถวางไปเหย้าเจ้าสลายเจ้าฝุ่นฝุ่นแล้วก็เอาหัวเข่าแล้วดันขึ้นก็พี่น้องคือแบบเพิ่นเฮ็ดแบบนี้มาประจําเพิ่นก็เลยแบบว่าสิ้นเนาะสิ้นกับการตัวเลขว่าไม่ทาเพิ่นว่าว่าเพิ่นกับน้องเตี้ยก็บ่อยากเชื่อเนาะแค่นี้สบายมากแล้วข่อยยังบ่ซื้อของน้องเตี้ยแต่แม่ถอเพิ่นว่าขาวเพิ่นเฮ็ดเรียกบ่ได้ลูกกับไผว่าซั่นลูกกับน้องเตี้ยก็บ่อยากเชื่อเด้เนาะพี่น้องแต่พอเฮาบ่เห็นกับตาแล้วก็บ่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเนาะเนาะโอ้ตัวคลิปนี้ก็สิประมาณนี้คือการพี่น้องเอ้ยให้น้องเตี้ยเอารถเอาผ่านขึ้นรถแล้วเพิ่นเนาะไปพบพ่อกัน EP 2ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเตี้ยกับซอกกึมเนี่ยพบพ่อกันคลิปหน้าสบายดีน้องเตี้ยสบายดีก็ลูกสบายดี